นี่นะครับเก็บตกบรรยากาศนะครับเก็บตกบรรยากาศใจทางกำลังกินนะครับนี่หลังจากที่เดินมานานนะครับเดินมานานเดินมาไกลนะครับขอเจ๊ทางพักผ่อนก่อนนะครับเจ๊ทางขอเจ๊ทางใช้เวลามีความสุขนี้ก่อนนะครับอันนี้ขอกินก่อนนะครับตอนนี้ชื่อจริงของท่านนะคะก็คือร้อยโทสมบัติบัญชาเมฆนั่นเองนะคะเจ๊ทางครับเลยอันนี้ขอเวลาช่วงเวลามีความสุขก่อนนะครับตอนนี้เจ๊เสียหลายเจ๊เสียข้าวดีไปข้าวขาวบัญชาเมฆเจ๊ใจหมดใจทุกคนเลยจันทร์ถือถือหัวผิวเป็นวันนั้นเจ๊ใจชวนต่ออีกคุณท่านเกินเอเฟค2022ชวนต่ออีกอย่างค่ะครับเก็บตกบรรยากาศเจ๊ทางพอเจ๊ทางกินพอเจ๊ทางมีความสุขก่อนนะครับตอนนี้บัญชาเมฆนะคะมาพร้อมกับขบวนช้างนะคะแล้วก็ความสง่างามนะคะของชายชะกันนะคะค่ะดูไม่มีใครอยู่ใกล้เลยนะครับนี่ใกล้กระเจิงนี้นะครับไม่ปีดูคนเดียวเลยนะครับนี่กินเต็มที่เลยนะครับเจ๊ถังอันนี้อาจจะลบเป็นคลิปนะครับไลฟ์สดไม่ได้นะครับต้องขออภัยนะครับไลฟ์สดไม่ได้นะครับต้องให้เก็บตกบรรยากาศเอานะครับไลฟ์สดไม่ได้นะครับเอ้ามาเลยโอ้ดูเจ๊ถังครับก็บุกออกไปเลยนะครับก็สำหรับผู้ชมที่เกิดมาได้นะครับเดี๋ยวขอที่จะท่านพิธีพร้อมศิลปินผู้นักศึกษาทุกท่านครับได้นั่งชมนะครับอยู่ด้านพระพิธีก่อนครับ Today Mr. Bohao will performสวัสดีนะครับตอนนี้ FC มาถ่ายรูปเจ๊ถังนะครับมาถ่ายรูปเจ๊ถังเจ๊ถังไม่สนใจก็จะกินก่อนนะครับกินก่อนตอนนี้บรรยากาศร้อนมากนะครับตอนนี้นะครับร้อนมากนะครับของเทพธิดานะครับเพราะว่าบัวเขาจะโดนลงจากช้างครับนะฮะขออนุญาตนะคะได้นำที่หน่อยขออนุญาตให้ช้างได้นำบัวขาวนะคุณบัวขาวนะคะมาที่บริเวณด้านหน้าเวทีด้วยนะคะค่ะพระเจ้าถาโอ้กินก่อนนะครับกินก่อนไม่ไปไหนแล้วครับสื่อมวลชนแล้วก็นักท่องเที่ยวมากจริงๆไม่สนใจไม่สนใจเพราะว่าในการจัดการต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างในปีนี้เรามีกิจกรรมที่หลากหลายเดินทางดูมีคนมาป้อนกล้วยเขาไม่กินเขาก็จะกินแต่เขาจะกินแต่ลูกสับปะรดนะครับคุณบัวขาวเดินทางจุดใจนะครับเดินทางก็เดินทางเขาไม่กินนะครับเขาจะกินแต่สับปะรดช่างภาพพร้อมบัวขาวพร้อมช้างพร้อมขอเสียงปรบมือดังๆด้วยค่ะนะครับขอบคุณที่ครับไลฟ์สดไม่ได้นะครับไลฟ์สดไม่ได้นะครับขออนุญาตนะครับสุดยอดมากๆแสดงถึงความเก่งนะคะของชายไทยเชื้อสายสุรินทร์แท้ๆเลยนะคะค่ะได้ลงจากหลังช้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วหลังจากนั้นค่ะคุณปกขาวประชาเมฆก็จะได้แสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทยให้เราได้ชมเป็นขวัญตาอีกด้วยค่ะวันนี้ในการประสานงานอย่างดีครับจะเทถังเทถังด้วยนะไม่สนใจอะไรแล้วก็กินแต่แตงอย่างเดียวกินแต่แตงกับสับปะรดค่ะนายสุกสุกศิลปะมวยไทยวันนี้เป็นการแสดงให้ดูด้วยนะครับเอาๆมีคนมาป้อนอ้อยกินกินอ้อย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 เอาใหม่มีอ่ะคือมวยไทยเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ชายมาแล้วผู้บ่าวมาแล้วทำแป้งมาแล้วเขาไม่กินกล้วยค่ะเขากินแต่แตงค่ะเอาไอ้บอกพอฟันอันนี้นะกระบาลเวียนนะคิวคัมเบอร์ทำไงนะครับขอเคลียร์พี่พี่ทั้งหนึ่งครับตำรวจการต้องเสียที่มาเยอะนะดูใครบ้างดูเขาทำหน้าดีก็จะกินกินอย่างเดียวจะขออนุญาตเปิดทางสำหรับทุกท่านนะคะให้ท่านประธานน่าคุ้นมากเลยได้ชมอันนี้อะไรอะทำเองไว้ดูไทยเป็นศิลปะไปดูบัวขาวก่อนนะคุณบัวขาวประธานเองนะคะบัวขาวก็ได้ไปดูบัวขาวอยู่ฝั่งไหนเราครับบัวขาวมาด้วยนะครับแต่ตอนนี้เจ๊ทางก็จะกินอย่างเดียวเลยครับตอนนี้ช่วยคนนะคะไปด้านข้างไปด้านข้างได้ค่ะไม่เป็นไรแต่ขอ
ขอบพระคุณมากค่ะ Let's go yo ดูดิเจ๊ตังเจ๊ตังดูดิดินแดนแห่งศิลปะวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ยาวนานนับร้อยกินอย่างเดียวเลยครับกินอย่างเดียวเป็นในวัฒนธรรมอันทรงคุณค่ายิ่งนั้นก็คือศิลปะการต่อสู้ที่เรียกว่าคลิปนี้มาชมเจ๊ถังกินอย่างเดียวนะครับไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับคลิปนี้มาเก็บตกบรรยากาศเจ๊ถังนักท่องเที่ยวปอนครับนักท่องเที่ยวปอนก็กินครับคนไทยนักวิจารณ์สุรินทร์นี้ได้รับการสื่อสารถ่ายทอดจากบรรพบุรุษมาจนถึงปัจจุบันทำให้จังหวัดสุรินทร์อุดมไปด้วยนักท่องเที่ยวเสียงเอ้ากระบาลเลยเป็นที่รู้จักของประเทศและนักชกที่เสียงดังที่สุดให้กับประเทศไทยเป็นที่รู้จักของคนในโลกเจ๊ถังบัวขาวบรรจาเพลโอ้กินนะครับเต็มที่เลยครับเต็มที่กินแต่แตงกวาเลยนะครับน่าจะหิวน้ำด้วยนะครับนี่นี้นะคะท่านกรุณานะคะเปิดพื้นที่ค่ะเปิดเจ๊ถังได้เลยค่ะค่ะค่ะเจ๊ถังไม่ไปไหนแล้วไม่ไปไหนแล้วครับได้ที่อยู่แล้วก็สามารถที่จะทานได้เลยต้องพกควานต้องชุดเจ๊ถังครับนี่ดูพกชุดพกควานครับนายแรกจะไม่ชัดนะครับดูชุดได้เลยนะคะได้เลยนะคะขอบคุณชุดสวยๆจากคุณแม่ทองสุดนะคะดูครับมือพกควานฉีกไปนะคะได้เลยนะคะค่ะถอยหลังถอยหลังมาด้านข้างได้เลยค่ะเอาเจ๊ถังเนี่ยค่ะช่างภาพนะคะเกิดเป็นโลกเนี่ยค่ะเอาเข้าไปหมดแล้วเจ๊ถังเข้าไปหมดแล้วค่ะเข้าไปหมดแล้วได้เลยได้อีกค่ะได้อีกค่ะได้ครับต้องเที่ยวมาโป้นะครับมาโป้นรบมือนะครับช่างภาพที่กำลังไปออยู่ตรงนั้นเลยครับค่ะเปิดทางให้เปิดทางให้อีกค่ะก็เดินเข้าไปเดินไปหมดแล้วนะก็เดินเช้าเขาเดินออกหมดแล้วนะครับเช้าเขาเดินออกหมดแล้วนะครับเจ๊ถังก็ยังไม่ออกครับจะกินให้อิ่มโอ้มีคนมาป้อนด้วยนี่ยังไงครับขอหาตัวเป็นภาษาสมัครครับไปทำเลยครับลุกเลยของชอบเลยนะครับในงานนี้เจ๊ถังบอกว่างานนี้จะมีทุกวันนะครับงานแบบนี้ในขณะนี้นะคะได้รับชมนะคะการไหว้ครูมวยไทยเพื่อถวายความเคารพแต่ศักดิ์สิทธิ์โอ้ดูมีชาวนาต้องเที่ยวมารุมเจ๊ถังแล้วครับนี่ตอนนี้รุมป้อนเลยครับของชอบดูของชอบเลยครับที่มีคนมาป้อนเจ๊ถังด้วยนะครับมีคนมาป้อนนี่ดูคนมาจับมันเลยร้อยโพสมบัติบรรดาเมฆนั่นเองค่ะลูกหลานเนื้อเชิดไหวของพญาสุรินทร์ทีอย่างแท้จริงดูของชอบเลยครับของโปรดดูมีคนมารุมป้อนเจ๊ถังจังหวัดสุรินทร์ดูมีคนสำคัญมีความสามารถเป็นเลิศด้านศิลปะวัฒนธรรมมวยไทยของประเทศไทยและของคนทั้งโลกที่ควรเป็นศูนย์กลางแห่งมวยไทยในโอกาสต่อไปนะครับและสิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่สุดวันนี้คือต้นที่ต้องการว่าคือมวยไทยจะกินแตงกวาครับแตงกวาพี่ครับแตงกวาชุมพีสีนรุจางวานขอเสียงปรบมือให้ท่านอีกครับกลับไปกินเลยข้างล่างเลยก็เที่ยวรุ่งเรืองเที่ยวต่างเลยนะครับสง่างามมากๆค่ะนี่คือศิลปะแม่ไม้มวยไทยที่เป็นมรดกพันล้ำค่าของประเทศไทยของเราไปทั่วโลกนะคะ
นักท่องเที่ยวมาโพสต์ว่าเป็นชาวต่างชาติที่มาเรียนสนใจเรียนภาษาไทยที่ประเทศไทยโดยเฉพาะยิ่งครูเป็นไทยคนประเทศไทยนักท่องเที่ยวมารุมนะครับดูแล้วก็ช่วงนี้เดี๋ยวทางอ้าวตัวนี้เขาเปลี่ยนแล้วนะครับเขาเปลี่ยนเชือกเข้ามาแล้วเดี๋ยวทางเขาป้ายรู้จักเขามีป้ายงานป้ายงานอยู่ตรงไหนอ่ะป้ายแบบงานนี่คืองานอะไรงานช้างใช่ไหมครับแบบนี้ป้ายจริงค่ะพระรามแสงสอนแม่ท่านนี้มันกินกันสองคนน้องแค่ฝากฝากให้ป้าหน่อยอันหนึ่งโอ้ครับเอาการร่ายรำไหว้ครูมวยไทยของบัวขาวบัญชาเมฆไทยลูกหลานของพระยาสุรินทร์ลูกหลานของพระยาสุรินทร์พอดีศรีนรงค์จางวางค่ะมาดูนะนี่ค่ะเดี๋ยวถามเขาเปลี่ยนแล้วตรงท่าเขาเปลี่ยนอะไรหมดแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนเลยครับโอ้โหโดนแล้วจบเลยเอามากินแตงกวาโตแล้วครับเอามากินโตแล้วบอกมือร้อยโทสมบัติบัญชาเมฆหรือคุณบัวขาวบัญชาเมฆค่ะขอสิ่งที่เพิ่มเงินนะครับให้กับความยิ่งใหญ่ของแม่ไม้โทไทยทางสุรินทร์ค่ะ Thank you บัวขาวบัญชาเมฆ for listening so far บัญชาเมฆมาถ่ายคลิปเจ้าถังด้วยนะครับพี่ครับถ่ายคลิปเจ้าถังเจ้าถังตอนนี้ก็ไม่สนใจอะไรแล้วก็ตอนดูมีแต่คนบอกว่าเชือกมีกินเยอะนะครับเชือกมีไม่รู้ครับพี่หนูแดงเอากินเอาไม่มีใครป้อนว่าจะถังเขาไม่หยิบเองกินเองแล้วครับนี่ต้องมีคนมาป้อนแล้วนะครับต้องมีคนมาป้อนท่านพิจิตรคุณพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ประธานในพิธีบำเพ็ญพระสงฆ์การแก่ท่านผู้มีเกียรติคุณบวงขบัญชาเมฆขึ้นนั่งบนเวทีเพื่อกล่าวต้อนรับเจ๊ยังไม่อิ่มเลยเนี่ยยังไม่อยู่ครับพี่หนุ่มเจ้าถังเขาเปลี่ยนกันเยอะแล้วนะเจ้าถังนี่เขาเปลี่ยนชุดนี่เด็กมาป้อนนะครับเด็กมาป้อนโอกาสนี้นะคะเพื่อท่านแม่เก่าต้อนรับท่านท่านแล้วนะคะท่านก็จะได้เอาเอาเอาปั๊บกระบาลเลยเจ้าตีเด็กนี่นี่ดูครับนี่เจ้าถังมีคนมาป้อนก็จัดให้เขาเจ้าถังเจ้าถังเดี๋ยวตะครูพี่หนูแดงเราช่างใช้คอนเดิมเก่าในบ่อเจ้าถังไม่ใช่พอเลยบ่อเจ้าถังอุ่นเด็ดชานะครับมีหลายตัวไม่ได้เก็บตรงบรรยากาศแล้วนะครับเก็บตรงบรรยากาศแล้วนะครับวันนี้ช็อคเจ็ดสีทุกท่านนะครับขึ้นบนเวทีด้วยครับค่ะเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะเป็นวงการบันเทิงเลยนะคะค่ะด้านหน้าเลยค่ะท่านนายกอภิชาติท่านผู้ว่าเป็นเชิญด้านหน้าเลยนะคะค่ะโอ้นี่เด็กๆนี่เด็กน้องๆคนนี้แบบมาพอป้อนเจ้าถังว่าป้อนป้อนนะป้อนถ้าป้อนนี่ถังคุณแม่ให้ป้อนนะครับนี่ดูเจ้าถังก็เต็มที่ถังพร้อมค่ะในขณะนี้นะคะแขกผู้มีเกียรตินะคะแล้วก็ด้านสองทีมดารานะคะมีเยอะเลยทีเดียวนะคะก็ขอขอบคุณในช่วงนี้นะคะต้อนรับทุกท่านบนเวทีเพื่อที่จะได้ต้องป้อนอย่างเดียวจะทางก็กินพลังในการที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยนำโดยท่านผู้ว่าดูไม่หยิบกินเองด้วยครับให้น้องป้อนไม่น้องก็ยืนต้อนตลอดแล้วเนี่ยต้อนรับนักท่องเที่ยวไม่ได้ละเดี๋ยวอะไรนะดูร้อนมากครับตอนนี้ดูเจ๊ถังเอาไม่หยุดยังไม่หยุดดีนะครับเจ๊ถังก็จะออกไปหมดแล้วเจ๊ถังนี่ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเรื่องภาษาสารทหารเอาเข้าหาเลยครับหาท่านนายกองค์การมหาส่วนจังหวัดสุรินทร์ข้างหน้านั่นไงไม่ยาวท่านนายกอบจพี่หมี
ชลนครพี่หมีเขียแตงกวาให้น้องเท่าไหร่ดิเขาจะกินแตงกวาให้เขาป้อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดข้าพเจ้าจังหวัดไม่ดูครับไม่รู้จักอันนี้เขาเปลี่ยนดูเดี๋ยวเขาไปมาเปลี่ยนกินไปมาแล้วเจ้ทางนี้จะเอาจนคุ้มเลยครับชาวต่างประเทศมีงานเดียวนี่เอาจนคุ้มพี่น้องที่มาเยี่ยมชมต่อทั้งผู้มีส่วนเปิดกล้องถ่ายรูปเป็นไม่รู้ถ่ายรูปขยายได้รูปไม่ได้ทำไม่เป็นตัวจับมาแต่ทำไม่เป็นครับในปีนี้ถือว่าเป็นแม่อยู่ไหนแม่นั่งอยู่ที่เดิมป่ะผมรู้สึกเป็นเกียรติไม่ดูครับไม่มีใครรู้และยินดีเป็นอย่างยิ่งโทรหาพ่อนั่งอยู่ป้าก็นั่งอยู่ป้านั่งอยู่ที่เดิมป้ากับแม่นั่งอยู่ที่โอ้โหแต่วันนี้ร้อนมากครับวันนี้น้องโฟนอย่างเดียวเลยครับน้องน้องโฟนอย่างเดียวเลยครับตอนนี้น้องโฟนอย่างเดียวเลยน้องท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและหน่วยงานภาครัฐและน้องน้องโฟนอย่างเดียวเลยครับน้องตอนนี้จะถังเขาไหมน้องและเลี้ยงอาหารช้างประจำปีพ.ศ. 2565พี่เก๋ครั้งที่หนึ่งถ่ายรูปให้ป้าเขาหน่อยเองนะตอนนี้น้องยังป้อนไม่หยุดนะครับตอนนี้เจ๊ถังก็จัดให้นะครับเจ๊ถังก็กินอย่างเดียวก็เถอะจังหวัดสุรินทร์และนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติไม่แต่จ้องกล้องหน้าป้าเขาใช้ไม่ได้ไอ้กล้องหลังมันใช้ไม่ได้มันได้แต่กล้องหน้าในครั้งนี้เซลฟี่อ่ะออกด้วยขบวนพาเหรียญช้างแสดงวิถีชีวิตเอาไม่หยุดครับกินไม่หยุดมีแห่งเดียวในโลกเขากล้องเราได้ไหมไม่ได้ส่งไปทางเขายังไงตลอดเที่ยงทางเจ้าทางดูเริ่มมาดูเขาเอางงมาปานดูเขาทำดูต้องเริ่มขี้เกียจแล้วครับเริ่มขี้เกียจแล้วดูน้องแบบว่าน้องนี่รักเจ๊ถังมากนะครับน้องแบบว่าชอบมากนะครับน้องน้องอัดไปแล้วน้องเจ๊ถังเขาไปกินด้วยกันสำหรับปีพ.ศ. 2565ดูครับตอนนี้ก็เริ่มแบบว่าช้างเริ่มจังหวัดสุรินทร์ได้การเจ๊ถังเขาครองถิ่นเลยนะครับอยู่ที่เดียวตลอดทั้งงานของจังหวัดสุรินทร์เจ๊ถังนี่17นาทีเลยเจ๊ถังและช้างสุรินทร์เป็นที่รู้จักป้าให้เลยป้าอยู่ป้าหันหน้ามาหน่อยป้าด้วยการจัดทำถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปอินเน็ตกองเล็กกว่าเจ้าลองไงทุกประการช้างมากที่สุดในโลกจะถางเพื่อนไปหมดแล้วจะถางคือเมื่อเป็นเที่ยวเดี๋ยวแกไปเที่ยวโดยกิจกรรมการดำเนินการในวันนี้เวลาเราขี้เกียจแล้วก็แสดงช้างร่วมเป็นกำลังใจให้แก่เขาไปรีบเขาไปกลับมาดีแล้วเนี่ยตอนนี้ผมเชื่อมั่นว่าตอนนี้เขากินยังไม่หยุดเลยนะครับมาเที่ยวชมงานในวันนี้เอาได้รับความสนุกสนานอะไรเนี่ยให้พ่อมามากินฝั่งนี้ครับไม่กินฝั่งนี้และเราขี้เกียจแล้วครับกินสู้ตายมากวันนี้และความเพื่อเจ๊ถังคนอื่นเขาไปรับนักท่องเที่ยวแล้วเจ๊ถังยังจะกินอยู่เลยนะครับดูคนอื่นเขาเป็นแท็กซี่อะไรหมดแล้วนะครับไม่ทำงานเหรอไม่ทำงานไม่รับนักท่องเที่ยวเหรอดูตาฟินมากเลยว่าตายกินเยอะเจ๊ถังทุกท่านในปีต่อไปซึ่งอันนี้มาแล้วนี่นะครับโฟนนี่เป็นประจำทุกปีบัดนี้ได้เวลาคุณแล้วผมขอต้อนรับทุกท่านกินไม่หยุดนะครับงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างประจำปีพ.ศ. 2565บัดนี้ขอบคุณครับอันนี้เขาจะรอปิดงานหรือเปล่าเนี่ยครับเขารอเจ๊ถังเขาไปรับแขกแล้วเจ๊ถังเขาไปรับแขกแล้วเชื่อคือเขาไปรับทางคำคลองด้วยค่ะตามช่องได้เลยเดี๋ยวนี้ขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะคะท่านพิจิตรบุญพันธ์ประธานในพิธีที่ได้กล่าวต้อนรับช้างและนักท่องเที่ยว
ในการต้อนรับนักเรียนอาช้างในวันนี้นะคะซึ่งก่อนที่จะได้ให้ท่านประธานและท่านผู้มีเกียรตินะคะได้เจ๊ถาเลี้ยงอาหารช้างเจ๊ถาจะขออนุญาตน้องน้องดูน้องวิ่งไปตามหานี่ครับตามหาแตงกวาตามหาแตงกวาไปจุดตามหาแตงกวาเด็กน้อยแสดงว่าเราเห็นขึ้นเกยเลยครับพอครับคนเย็นหัวไหมครับไม่มีหัวเชฟวิ่งแล้วแสดงแก้วเพื่อเป็นสิ่งที่การค่ะการเป็นอาหารไม่กินแต่แตงกวาค่ะช่วงนี้นะคะจะขออนุญาตในการเลือกในสับปะรดเขากินเยอะแล้วเดี๋ยวไปกองไว้ข้างหน้าเลยก็ได้ครับเดี๋ยวเขากินเองครับพี่อยากกินอ้อยยังไม่หยุดตอนนี้ยังไม่หยุดยังไม่หยุดแล้วก็ตามหายนะอยู่พี่โนเดนะก็ตามเต็มกว่าพ่อลูกพ่อเดินนี่ถูกไหมอันนี้เขาเริ่มเอาเจ๊ถังดูเขาเริ่มออกหมดแล้วเจ๊ถังนี่มายืนอยู่เชือกเดียวนะครับดูรอบๆก็ดีดูเพื่อนช้างเริ่มออกหมดแล้วนะครับเจ๊ถังมีรอบแล้วไหมต้องแตงกวาเท่านั้นค่ะเชือกนี้แตงกวาอยู่เดียวตรงนี้ก็ผมจะทำเลยครับผมจะให้ทุกคนได้ยินกันช้าเนี่ยช้าแตงกวาช้าด้วยครับเลยครับด้านหน้านะครับขอพื้นที่ช้าด้วยครับด้านหน้าครับขอพื้นที่ช้าด้วยครับด้านหน้าไหนวะท่านผู้ชมในตัวเชือกอยู่ท่านคิดว่าหาช้างครับให้ช้างได้กินก่อนหยิบอะไรล่ะเนี่ยกินแล้วเนี่ยยิบอ่ะถ่ายรูปก่อนทั้งช้างถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนช้างเข้าไปเลยครับช้างกล้วยไม่กินอยากกินแตงกวาแตงกวาไม่มีเลยขอโทษมันเลือกนิดหนึ่งเอาแปมมุกเต้าช้างขึ้นหนูสวัสดีครับอ้าวเนี่ยน้องน้อยจะป้อนไม่หยุดเลยไม่หรอกเขากินกล้วยมาเยอะแล้วแล้วเขาเบื่อโตัวมันดาราศิลปินนะครับโอ้ไม่ตอนนี้ยังไม่หยุดนะครับเราก็มีสู้กันมากคนอื่นเขาดื้อเขาจับแข่งแล้วจะถางคนอื่นเขาดับแข่งแล้วจะถางเดี๋ยวถางในพิธีนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ของเราท่านก็ได้เลี้ยงอาหารช้างนะคะถึงท่านผู้มีเกียรตินะคะค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังรวมไปถึงดาราของทางช่องเจ็ดนี่ต้องกราบขอบคุณผู้ว่านะครับกราบขอบคุณผู้ว่าจังหวัดสุรินทร์นะครับที่เลี้ยงอาหารเดี๋ยวถางในมือนี้ที่เลี้ยงนะครับขอบคุณมากนะครับต้องรับมือนี้ถ่ายรูปให้พี่เด็กน้อยหน่อยจะส่งข้อมูลแล้วค่ะน้องก็สู้ฟัดมากเลยอ่ะน้องน้องตามหาแตงกวาเลยครับตอนนี้น้องหมดแตงแล้วหมดแตงแล้วหมดแตงเดี๋ยวกินอย่างอื่นกินแล้วมั้งเนี่ยยางค่ะยางจะน่าจะพักถ่ายรูปตัวสุดท้ายน้องทำน้องเท่งครับอายุ12ขวบแล้วนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวออกไปข้างนอกหนูทางเดินทางเป็นพักนะครับทางที่ว่าแข่งกันเยอะแยะยุ่งเหงาชาติพอทัวร์แข่งกันแล้วเจ๊ถังได้เวลาทัวร์แข่งแล้วไอ้เจ๊ถังช้างแล้วก็มีการช้างด้วยรวมทั้งดาราศิลปินนะครับโดยนำของท่านสสทุกคนผู้ชื่นชมสสคนบ้านเราครับคนที่สามศิลปินจากช่องเจ็ดสีน้องน้องน้องหันมาทางนี้หน่อยน้องเดี๋ยวพี่เอาแดงให้น้องหันมาทางนี้นะครับและที่สนามกีฬาสีน้ำนะครับให้เดี๋ยวนะครับดูนะดีมากเลยการให้อาหารช้างขอบคุณครับวันนี้ขอบคุณน้องมานะครับน้องน่ารักมากนะครับจะเลี้ยงอาจจะตามหาน้องสี่ร้อยครับโต๊ะ400ครับอาหารกว่า30จานนะคะที่จัดในวันนี้ค่ะนะครับขอบคุณนักท่องเที่ยวจากทางกัมพูชาด้วยครับกินมันเนี่ยต้องส่งเสียงเป็นภาษาพื้นถิ่นโอเคเจ๊ถางเขาไปเรียกกันหมดเขาเจ๊ถางเด็ดกัมพูชาเป็นยืนวันวันจุ่มคุณเสด็จเด็ดคุณเสด็จไปสบายสบายสุรุ่งสุรุ่งเรียนความสุขเจริญเจริญเด็ดมีเป็นไงของคุณปูเสกหลับนะจ๊ะ
เขาเปลี่ยนดูนะครับไม่มีเชือกไหนอยู่ด้วยแล้วนะครับนี่เขาไปหมดแล้วเจ๊ถังเขาไปรับแขกหมดแล้วนี่ใช่ไหมคะว่าวันนี้บรรยากาศคึกคักมากๆเลยช้างมากกว่าทุกปีนะคะร่วม200เชือกที่มาร่วมในกิจกรรมในวันนี้ค่ะจะทางน้องเอามาอีกแล้วจะทางกำลังชุนมุนอยู่ดาราเหมือนกันใช่ค่ะไม่รู้ใครเป็นดาราหรือใครเป็นอัปสราเนี่ยน้องๆอัปสราสวยมากค่ะน้องๆอัปสราหันมาทางนี้ทางนี้เราจะได้ถ่ายภาพหันกำลังหันโอเคถอยไปนิดนึงถอยไปนิดนึงอิ่มยังอ่ะอิ่มยังเอาไม่เอาซิมโป้เอาพอซิมโป้เอาไปกินน้ำมาไปแล้วไปแล้วไปแล้วอิ่มแล้วไปหารับแขกก่อนนะครับตอนนี้หนูว่าอยู่คนเดียวเลยตอนนี้นี่นะครับเป็นพี่สำหรับคลิปนี้ต้องขออนุญาตเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ่งเป็นกำลังใจเจ๊ถังด้วยนะครับเจ๊ถังตอนนี้ที่ขอเจ๊ถังไปทำงานก่อนนะครับเป็นพี่ครับขอเจ๊ถังทำงานก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ